จ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตาเก่าอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีต้องนำรถบรรทุกน้ำขนาด 10,000 ลิตรจำนวน2คันค่ะออกตระเวนแจกจ่ายแล้วก็เติมน้ำตามถังใช้เก็บน้ำที่เทศบาลเนี่ยตั้งเอาไว้เป็นจุดๆในพื้นที่น้ำประปาไม่ไหลเนื่องจากว่าแหล่งน้ำดิบที่เขาจะเอาไปผลิตน้ำประปาหมู่บ้านโนนงามและรุ่งตะวันไม่สามารถนำน้ำไปผลิตได้เพราะว่าขาดแคลนน้ำนะคะก็ต้องออกไปแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนเกือบ500ครอบครัวด้วยกันบางวันชาวบ้านโดยเฉพาะพี่ๆผู้ชายเขาบอกว่าเขาต้องใส่ผ้าขาวม้าแล้วก็ถือขันถือสบู่มานั่งรอตรงริมถนนนะคะเพราะมันไม่มีน้ำจะอาบตรงถังที่เขาแจกน้ำอ่ะก็ต้องมารอกันแบบนี้เลยชาวบ้านรุ่งตะวันนะครับเล่าว่าชาวบ้านเองได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่าช่วงหน้าแล้งน้ำมันไม่พอใช้ค่ะน้ำที่จะเอาไปผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเนี่ยมันไม่มีแล้วไม่ใช่ประปาส่วนภูมิภาคนะคือตอนนี้เนี่ยต้องจ่ายน้ำเป็นเวลาและเป็นบางวันเนื่องจากน้ำมันไม่พอจริงๆค่ะมีแต่ลมอ่ะคือเปิดน้ำมาเนี่ยฟอฟอนี่คือเสียงลมไม่มีน้ำเลยตอนนี้เดือดร้อนมากตนเองเป็นแม่ค้าต้องใช้น้ำในการทำอาหารก็ต้องซื้อน้ำถังมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องรอน้ำจากที่เทศบาลเนี่ยมาช่วยแจกแต่เอาจริงๆน้ำที่แจกมันก็ไม่ค่อยทั่วถึงค่ะก็อยากให้หน่วยงานหาทางช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่มีน้ำใช้กันหน่อยค่ะ